ชุดเพลงถัดไปค่ะเป็นชุดเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติกันบ้างนะคะซึ่งคุณครูแก้วเนี่ยได้ประพันธ์เอาไว้ทั้งเพลงที่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติโดยตรงกับเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะเพลงแรกค่ะในช่วงนี้คือเพลงผาเงิบนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะเราได้นักร้องต้นฉบับที่บันทึกเสียงเพลงนี้มาขับร้องด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือคุณวรนุชอารีในวัย86ปีนะคะท่านก็รออยู่แล้วมารอตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพลงถัดไปค่ะเมื่อสักครู่ผาเงิบนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะคราวนี้เรามาพูดถึงดวงจันทร์กันบ้างคุณแก้วเนี่ยมีเพลงที่พูดถึงชมความงามของพระจันทร์ในเยอะมากอันนี้คือหนึ่งในนั้นชื่อว่าเพลงเดือนครึ่งดวงนะคะขับร้องโดยคุณอัชรากันสูตรที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์นะคะจากนั้นกลับมาสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะเพลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆเวลาเราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนั่นคือเพลงภูกระดึงนะคะเพลงนี้ก็มีเกร็ดอยู่ด้วยนะคะว่าครูแก้วเนี่ยได้ใช้พรรณนาโวหารบรรยายถึงความงามของภูกระดึงได้อย่างละเอียดละออมากๆทั้งที่ท่านไม่เคยไปเยือนภูกระดึงมาก่อนนะคะและคำบรรยายของท่านเนี่ยก็สวยงามมากจนแฟนเพลงเนี่ยบุกขึ้นไปค่ะไปดูภูกระดึงจริงๆนะคะแล้วก็กลับลงมาเจอท่านแล้วก็ต่อว่าว่าตาแก้วสมัยนั้นคงเรียกกันอย่างนี้นะคะตาแก้วมันตาแก้วหลอกฉันมันไม่สวยขนาดนั้นนะภูกระดึงไม่เหมือนอย่างเพลงของสุนทราภรณ์นะคะก็เป็นเกร็ดเล่ากันมาว่าครูแก้วโดนต่อว่าเพราะว่าพรรณนาโวหารของท่านงดงามไพเราะเกินไปนิดหนึ่งนะคะก็เพลงนี้จะขับร้องโดยคุณพันนีสุภัทรพันธ์เป็นกรรมการของมูลนิธิสุนทราภรณ์ค่ะจากนั้นนะคะเรามาฟังเพลงหมู่เพลงหมู่เพลงนี้เป็นเพลงหมู่ที่สนุกสนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังกันนะคะนั่นคือเพลงเริงระบำรำบ้าซึ่งเช่นกันค่ะพูดถึงความงามของพระจันทร์นะคะจะขับร้องหมู่โดยคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ตอนนี้ไปรับฟังช่วงครึ่งหลังกันต่อเลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวรนุชอารีค่ะI'm not afraid to die.
Thank you.
้องให้เสียงดังฉันคอยจะทำค่ำคืนได้หรือไปน้ำใจเราแน่นอนสาวอายและเหลือบทำชายชะมายในตาตุ้มแลมาก็เจอดวงตาหวานอ่อนสาวเอ๋ยอย่าก่อนอยู่เลยร้องเพลงกันก่อนหนุ่มใจร้อนปกใจไว้วันสะท้อนโอ้จันทร์นั้นอยู่ดีแล้วมีอันเป็นไป